ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6ทบทวนเศรษฐศาสตร์ตอนที่2พัฒนาเศรษฐกิจไปอย่าลืมใช้เศรษฐกิจพัฒนาคนพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2551นั่นเป็นด้านสังคมและทีนี้อีกด้านหนึ่งของมนุษย์มนุษย์เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติเมื่อกี้นี้เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในสังคมเป็นบุคคลในเวลาเดียวกันกับที่เขาเป็นบุคคลในสังคมนั้นเขาเป็นชีวิตที่เป็นส่วนของธรรมชาติชีวิตเขาต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติต้องกินอาหารต้องมีอาหารบำรุงเลี้ยงต้องขึ้นต่อการบริหารร่างกายระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารระบบหายใจอะไรต่ออะไรเนี่ยนะชีวิตของเขาต้องเกิดแก่เจ็บตายอะไรเนี่ยชีวิตนี่เป็นไปตามกฎธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะฉะนั้นมนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็ต้องมองทีเดียวให้ได้ทั้งสองอย่างแล้วต้องรู้แง่สัมพันธ์ว่าอันไหนเป็นอันไหนในแง่เป็นบุคคลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ในแง่ของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาตินั่นเองอ่ะนะเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งแล้วบรรจบให้ได้สองอันเนี่ยและจะไม่แปลกแยกเมื่อไม่แปลกแยกแล้วก็จะจัดการได้ถูกต้องเราเป็นบุคคลในสังคมเนี่ยเราก็จะมองว่าเออฉันได้นั่นมีอันนั้นพิเศษบริโภคมีของอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองเท่าไรวัดกันในสังคมนะเออฉันรวยกว่าคุณจนกว่าอะไรต่ออะไรนี่ก็เป็นบุคคลในสังคมนะแม้แต่จะกินอาหารเนี่ยเราก็ไปกินอาหารในฐานะบุคคลหนึ่งในสังคมไปกินแล้วเราตอนนี้มีฐานะยังไงเราควรจะไปกินเหลาไหนหรือภัตตาคารไหนมีสถานะอย่างไรกินให้เหมาะอย่างนี้นะแล้วก็เป็นไปตามค่านิยมสังคมเป็นต้นเวลาเราไปกินอาหารเนี่ยเราจะกินมีเจตนาในการตัดสินใจเนี่ยในแง่บุคคลเนี่ยเราจะมองว่าเออเราเป็นบุคคลอะไรแล้วเราจะไปกินอาหารยังไงนะบางทีจะไปกินอาหารอย่างนั้นอายต้องไปกินอาหารอย่างนี้อะไรเนี่ยนะเออก็ไม่รู้แหละก็โก้กับคนนั้นกันแล้วกันตอนนี้เขานิยมกันนี้ฉันต้องกินบ้างอะไรเงี้ยนี่คือกินอาหารในฐานะเป็นบุคคลแต่อีกด้านหนึ่งคือเราเนี่ยเป็นชีวิตอยู่ในธรรมชาติเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งกินอาหารเพื่ออะไรแยกได้เลยเรื่องบุคคลไม่เกี่ยวเรื่องสังคมตัดเลยนะกินอาหารก็เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตซ่อมแซมเสื่อมสิ่งหล่อให้ร่างกายมีกำลังกินอาหารเพื่ออะไรท่านจึงให้ปฏิสังขารอยู่เพื่อให้ชีวิตนี้มันเป็นไปได้มันหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกำลังแล้วจะได้ไปทำกิจทำอะไรเช่นเจริญไตรสิกขาอันนั้นอาหารนี่คุณจะกินเนี่ยคุณจะกินอาหารยังไงเนี่ยก็ต้องกินอาหารที่มันมันบำรุงเลี้ยงร่างกายให้พอดีกินไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปกินอาหารที่มีคุณภาพไม่มีโทษไม่มีพิษภัยใช่ไหมแต่ถ้ากินในฐานะบุคคลก็ต้องกินว่ามันโก้มันอร่อยไหมมันสมเกียรติสมอะไรแต่อะไรเป็นต้นนี่แหละตามค่านิยมสมัยนี้เขากินอันนั้นเราได้กินหรือเปล่าในการกระทำเดียวกันเนี่ยบางทีเราแยกไม่เป็นถ้าเรากินเพื่อชีวิตแท้ๆเนี่ยเราก็ทำตามความจริงของธรรมชาติอันนี้คือความต้องการที่แท้ของมนุษย์ถูกไหมฮะถ้าชีวิตนี่เราปฏิเสธไม่ได้มันต้องการและเราต้องปฏิบัติให้ถูกถ้าเราต้องการกินอาหารเพื่อชีวิตตามกฎธรรมชาติเนี่ยการตัดสินใจก็จะไปอย่างแต่ท่านกินในฐานะบุคคลในสังคมเนี่ยท่านจะกินไปอีกแบบนึง
และท่านควรจะกินอาหารในฐานะไหนต้องหาสมดุลระหว่างสองอันนี้ให้เจอแต่เอาฐานก่อนธรรมชาติอันที่แน่นอนต้องได้ก่อนใช่ไหมใช่คือเราต้องวางลงไปเลยว่าต้องเพื่อชีวิตก่อนใช่ต้องให้ได้อันนี้ทีนี้ในด้านสังคมนี่เราดูด้วยความรู้เท่าทันท่านเรียกว่าอยู่อย่างรู้เท่าทันสมมติค่านิยมเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนั้นเราจะไปเที่ยวทิ้งเลยก็ไม่ได้แต่ว่าเราจะหลงนะไอ้ข้อสำคัญก็คืออย่าหลงสมมติเดี๋ยวไปโอ้ไม่ได้แล้วเขามีอย่างนี้เราต้องมีเลยเดี๋ยวทรมานทำร้ายตัวเองทำให้ครอบครัวลำบากหรืออะไรก็แล้วแต่นะแม้แต่เบียดเบียนสังคมแต่ถ้าเราทำเพื่อชีวิตแล้วเรารู้เท่าทันสังคมไอ้ระดับที่หนึ่งก็เพื่อชีวิตนี้ขั้นหนึ่งแล้วด้านสังคมนี่เราจะทำให้เหมาะรู้เท่าทันสมมติอย่างที่ว่าแล้วอันนี้จะมาใช้เกษตรศาสตร์ได้เลยใช่ไหมท่านจะใช้ปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มอะไรท่านจึงให้พิจารณาที่ท่านให้ปฏิสังขารโยก็เพราะอันนี้รู้ความหมายที่แท้จริงของปัจจัย4แค่เนี้ยก็มาแล้วใช่ไหมกินด้วยปัญญาก็คือรู้ว่าอ๋อที่จริงชีวิตมันต้องการแค่นี้เนี่ยแล้วก็ให้มันมาโยงสัมพันธ์กับสังคมได้อย่างว่าเรานุ่งห่มเสื้อผ้าถ้าเรามองตัวเองในแง่บุคคลแล้วเราเลื่อนไหลไปตามค่านิยมสังคมเนี่ยบางทีเราตัดสินใจไม่ถูกเราก็จะไปมองในแง่แต่งกายเพื่อแสดงฐานะเพื่อโก้หรูหราเพื่ออะไรอวดกันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ที่จริงนะเสื้อผ้าเพื่ออะไรกันหนาวกันร้อนอะไรปิดบังร่างกายเพื่อจะให้การความละอายแต่ว่าความหมายอันนี้ก็แยกแล้วก็เป็น2ด้านคือชีวิตนั่นแหละมันโยงมาสังคมแต่ว่ามันจะมีความหมายที่เมื่อโยงแล้วมันจะพอดีความเป็นมัชฌิมาจะเกิดขึ้นท่านลองนึกวิธีปฏิบัติต่อเสื้อผ้าแบบพุทธกับแบบสังคมที่เป็นอยู่ปัจจุบันลองแยกให้ถูกอันที่หนึ่งเราก็นุ่งห่มเสื้อผ้าเพื่อเราจะตัดสินใจว่าเราจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ต้องให้ได้ความมุ่งหมายของชีวิตก่อนใช่ไหมก็ชีวิตเราก็ต้องการเสื้อผ้าแค่ไหนการเดือดลมลิ้นไหลหนาวร้อนแดดอะไรก็ว่าไปในขั้นที่หนึ่งสองก็การความละอายนี่เป็นเชิงสังคมการความละอายทีนี้ไอ้คลิปการความละอายเนี่ยมันมีความหมายอันหนึ่งนะนะก็คือว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในเรื่องเสื้อผ้านี้ในการอยู่ร่วมสังคมเมื่อมองแล้วเรามองตามหลักที่เป็นธรรมชาติก็คือหลักที่เป็นความเป็นจริงว่ามนุษย์นี่ต้องการมีชีวิตที่ดีงามและทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดีงามเราอยู่ร่วมกันแล้วก็เกื้อกูลต่อกันให้มีจิตเมตตาอย่างที่สอนกันนะก็จึงต้องให้มีเมตตาปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันเราก็อยู่ในสังคมนี้มนุษย์แต่ละคนนี่ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ไหมเมื่อต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจึงได้ไปในที่ทางถนนก็ให้มีความสะอาดเรียบร้อยเดินทางก็สะดวกเห็นธรรมชาติได้มีสายลมที่บริสุทธิ์อากาศที่ดีมีต้นไม้ที่เขียวขจีมีดอกสวยงามมีผลไม้ที่น่ารับประทานอะไรเป็นต้นนะธรรมชาติสายลมแสงแดดอะไรก็แล้วแต่ลำธารน้ำดูมันก็สวยงามสบายแล้วเมื่อเขาได้ธรรมชาติแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วจิตใจเขาก็จะเบิกบานมันก็เกื้อกูลต่อชีวิตเขาทำให้เขาพัฒนาได้ดีแล้วเราล่ะมนุษย์แต่ละคนนี่แหละสิ่งแวดล้อมสำคัญของกันและกันสำคัญบางทียิ่งกว่าพวกด้านธรรมชาติอีกบางทียังไม่ทันได้ถึงสิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติและคนก่อนเพราะนั้นมนุษย์ควรจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกันเมื่อเราปรากฏตัวแก่ผู้อื่นก็อย่างพระเนี่ยท่านจึงสอนไงบอกว่าถ้าพระปรากฏตัวขึ้นมาก็ต้องมีอาการกิริยาที่สมณะสารูปเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสทำให้เขาได้ประสาทจิตใจผ่องใสก็นี้ก็เป็นหลักเดียวกันมนุษย์เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกันเราต้องการให้เพื่อนมนุษย์มีชีวิตที่พัฒนาเช่นเดียวกับเราที่เราต้องการการพัฒนา
เราต้องการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีให้จิตใจมีความเบิกบานผ่องใสเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแต่งตัวหรือปรากฏตัวในภาวะที่ทำให้คนอื่นเนี่ยจิตใจสบายผ่องใสนี่คือการตั้งจิตในแบบธรรมะนะอ้าวนี่แหละหนึ่งเพื่อตัวเองก็ป้องกันอันตรายอะไรประโยชน์อะไรแก่ชีวิตของตัวสองก็เกื้อกูลต่อสังคมเพื่อนมนุษย์ถ้าท่านแต่งกายด้วยจุดมุ่งหมายอย่างนี้จะเกิดความพอดีแต่งกายพอดีมัชฌิมาปฏิปทาเกิดในการแต่งตัวเลยเมื่องั้นเราไปคิดแต่งตัวยังไงดีมันจะโก้ใช่ไหมมันจะแสดงฐานะเราเหนือกว่าเขาเลยเด่นหรืออะไรไปโน่นเลยออกไปอย่างหรือไม่งั้นก็บางคนก็สุดโต่งไปอุ้ยเรานี่เรื่องแต่งกายมันไม่ได้สำคัญเลยก็ทำตัวมอมแมมซอมซ้อไปอีกใช่ไหมเลยนึกว่าไปแสดงเหมือนกับตัวเองเราเนี่ยไม่เอาใจใส่อะไรเราไม่ได้คำนึงไม่ได้ถือเป็นสำคัญแต่ไม่ได้คิดว่าเราอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ถูกไหมฮะจริงอยู่เราเนี่ยไม่เป็นไรฉันอยู่ยังไงก็ได้เอายังอยู่ยังไงก็ได้นี่มันไม่ใช่ดีเสมอไปนี่ใช่ไหมมันไม่รับผิดชอบไม่มีจิตที่หวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ขาดเมตตากรุณานั้นเราก็แต่งตัวให้ดีสิอย่างพระนี่ก็ทำไมต้องซักผ้าแล้วแต่งตัวให้เป็นปริมณฑลน่ะวินัยจะกำหนดใช่ไหมพระนี่จะนุ่งห่มต้องให้เป็นปริมณฑลให้เรียบร้อยก็คือเพื่อประโยชน์แก่ชาวบ้านเนี่ยรวมทั้งชุมชนสงฆ์ด้วยกันให้สงฆ์นิงามแล้วก็ปรากฏตัวญาติโยมก็จะได้จิตใจมีปิติมีความเบิกบานผ่องใสเนี่ยอันนั้นเราก็แต่งตัวด้วยหลักการนี้ก็จะพอดีเห็นด้วยไหมเอานะเข้าใจนะแล้วพอดีจริงไหมเนี่ยหลักการพุทธศาสนาเหล่านี้ซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานเนี่ยศีลนะครับเนี่ยแต่เราไม่เอามาใช้ในสังคมไทยเนี่ยเราเอาแค่นี้หลักนี่มาใช้กับสังคมในการให้การศึกษาเด็กก็ได้ประโยชน์แล้วใช่ไหมตั้งแต่รับประทานอาหารก็กินเพื่ออะไรปฏิสังขารโย นะแล้วก็จับวัตถุประสงค์ที่แท้ให้ได้ก่อนเป็นฐานไว้แล้วต่อจากนั้นก็ในแง่สมมติค่านิยมทางสังคมแล้วก็รู้เท่าทันปฏิบัติให้มันสมแต่ว่าไม่หลงไปตามใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ไม่เป็นทาสของกระแสค่านิยมแล้วก็เรื่องเครื่องหนุนโฮงก็เหมือนกันมันก็กลายเป็นดีไปหมดอ่ะแล้วก็ที่อยู่อาศัยอะไรต่ออะไรเป็นหลักตัดสินใจแม้จะซื้อรถซื้อราหมดก็ต้องถามก่อนรถมีเพื่ออะไรให้ได้ประโยชน์ที่แท้ของมันก่อนแล้วต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการสนองค่านิยมเป็นต้นเป็นความต้องการปรุงแต่งของมนุษย์ที่เข้าใจและปฏิบัติให้เหมาะเห็นทางนะอ่าแล้วตอนนี้ก็มาใช้ในเศรษฐศาสตร์ได้เลยใช่ไหมเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยนะ นี่แหละถ้าอย่างนี้นะผมว่าการพัฒนาที่แท้จะเกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ได้หลักทำไมท่านเรียกศีลนะไม่ทราบผมเคยแยกให้ท่านเรียงศีลมีสี่หมวดไม่ใช่แค่ศีลห้าโดยเฉพาะพระเนี่ยท่านจะแยกชัดเพราะว่าพระนี่พอเข้ามานี่เน้นศีลหมวดที่หนึ่งเน้นอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะดูจะฟังดูฟังไม่ให้เกิดความลุ่มหลงนะแต่ว่าให้ได้ปัญญาให้ได้คติให้ได้สิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ได้ความรู้และได้ประโยชน์ใช่ไหมต้องเอานี้ก่อนไม่ใช่ว่าเอาแค่เพลินชอบใจไปก็ไปเลยนะต้องตั้งจุดเราไปดูอันนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแต่ตอนนี้อาจจะต้องการให้จิตใจสงบอะไรบางครั้งก็เอาก็ยอมให้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าให้รู้จักอย่างน้อยมีปัญญาที่จะรู้วัตถุประสงค์ไม่ใช่ว่าเลื่อยเปื่อยไปไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวนี้คนปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้โมหะมากนะฮะเชื่อไหมคือได้ความไม่รู้อะไม่รู้ไม่คิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ารู้เท่าทันมันจึงไม่มีแล้วเขาก็ไม่เข้าใจความหมายก็รู้เท่าทันทุกอย่างสิ่งที่เราจะเกี่ยวข้องได้ยินได้ฟังโทรทัศน์หรือใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้อย่างรู้เท่าทัน
ก็รู้เท่าทันอย่างเนี้ยนะอ้าวอินทรียสังวรก็เนี่ยเริ่มต้นเลยอย่างเด็กเกิดมาก็ต้องมีศีลอินทรียสังวรพ่อแม่ก็ต้องฝึกแล้วให้เรียนรู้เข้าใจว่าเราดูเราฟังอะไรนี่เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง1ได้ความรู้ได้ปัญญาไหม2ได้ประโยชน์อะไรมาแล้วมันเกื้อกูลกันไหมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไหมเนี่ยหลักอีกอันที่ท่านจะเน้นนะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นคุณจะใช้อะไรทำอะไรก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วต่อจากนั้นก็เกื้อกูลตนเกื้อกูลผู้อื่นมันจะมาคู่กันไปเรื่อยๆอันเนี้ยใช้ในเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ทั้งหลายได้หมดเลยแล้วมันก็กลายเป็นเกณฑ์ในการใช้ตัดสินใจใช่ไหมอ้าวทีนี้เราก็มาเนี่ยดูตามเนี้ยนี่ก็คือหลักเรื่องชีวิตกับบุคคลพอเราเชื่อมันนี้ได้นะเราก็โยงระหว่างธรรมชาติกับสังคมได้คือมนุษย์ที่ดีเนี่ยจะต้องโยงสัมพันธ์เชื่อมได้ระหว่างธรรมชาติกับสังคมให้การปฏิบัติการอยู่ร่วมสังคมเนี่ยไม่ผิดกฎเกณฑ์ระบบเหตุปัจจัยในธรรมชาติถูกไหมถ้าเราปฏิบัติการในทางสังคมผิดกฎเกณฑ์ระบบเหตุปัจจัยในธรรมชาติเราก็ต้องมีปัญหาแน่นอนเชื่อไหมแล้วเราทำไงจะให้การปฏิบัติตามเหตุปัจจัยในทางธรรมชาติเนี่ยมีผลเกื้อกูลในการอยู่ร่วมสังคมไปด้วยเนี่ยโยงแค่นี้ชีวิตเราก็เป็นตัวโยงสำคัญเลยเนี่ยมองแค่ว่าตัวเราเนี่ยด้านหนึ่งเป็นชีวิตอีกด้านหนึ่งเป็นบุคคลในสังคมเนี่ยนะแล้วเชื่อมอันนี้ให้ได้เนี่ยแค่นี้เราก็มีจุดรวมแหละนะมีบูรณาการในการที่จะอยู่ได้ดีทีนี้เวลาเนี้ยคนเนี่ยมันแปลกแยกจากธรรมชาติไปแล้วจับจุดไม่ถูกว่าจะไปบูรณาการหรือเชื่อมกับธรรมชาติที่ตรงไหนใช่ไหมทีนี้เขามองไม่ออกเลยที่จริงมันเชื่อมที่ตัวนี่แหละคุณเชื่อมได้ปั๊บเลยไปถึงหมดเลยเพราะมันหมายถึงความรู้ความเข้าใจด้วยอ้าวทีนี้ก็แปลว่าต้องประสานธรรมชาติกับสังคมให้ได้แล้วก็มันก็อยู่ที่ตัวคุณเพราะตัวคุณเป็นพร้อมกันทั้งสองอย่างเป็นทั้งชีวิตและเป็นทั้งบุคคลเป็นทั้งส่วนของธรรมชาติและเป็นส่วนของสังคมเนี่ยสบายเลยฮะแล้วก็คอยประสานให้ดีกันละกันแล้วก็ไปประสานอะไรต่ออะไรอื่นในสังคมให้ได้ตอนนี้ก็รู้แล้วนะมนุษย์ปัจจุบันสังคมโดนตกรั่วแปลกแยกจากธรรมชาติแม้แต่การทำงานเมื่อคุณแตกแยกจากธรรมชาติคุณก็มีความรู้สึกแตกแยกมีความเบื่อหน่ายมีอะไรต่ออะไรความสภาพจิตเสียอีกสุขภาพจิตก็ไม่ดีอีกแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเป็นปมแก้ปัญหาสุขภาพจิตมันก็ออกนอกทางไปก็ยิ่งก่อปัญหาสังคมหนักเข้าไปอีกนะฮะเลยมันยุ่งกันมายิ่งแก่ยิ่งยุ่งสังคมปัจจุบันเพราะมันจับจุดไม่ถูกเอาแน่ๆศีลอินทรีย์สังวรเนี่ยก็อยู่ที่ชีวิตเราใช่ไหมแล้วก็ศีลข้อปัจเจยปฏิเสวนาหรือปัจเจยสนิสิตศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัย4และสิ่งที่เป็นวัตถุรองรับชีวิตเนี่ยที่ว่าเราอาศัยวัตถุอาศัยปัจจัย4ก็คือว่าให้กินหรือบริโภคหรือเสพด้วยความรู้เข้าใจเช่นรู้เข้าใจวัตถุประสงค์เนี่ยที่ว่าเมื่อกี้ปฏิสังขายโยอันนั้นแหละถ้าปฏิบัติตามท่านเรียกว่าเป็นปัจจยปฏิเสวนาหรือปัจจยสนิสิตศีลศีลที่เนื่องด้วยปัจจัย4อันนี้ก็เข้าลึกเศรษฐศาสตร์เต็มที่เลยนะต้องบริโภคด้วยความรู้เข้าใจได้ให้ได้วัตถุประสงค์ที่แท้ก่อนก็เป็นศีลแล้วเด็กในบ้านเราก็ไม่เอาหลักการพุทธศาสนานี่ไปใช้เลยก็พอเกิดมาเด็กก็ต้องเริ่มแล้วอินทรีย์ต้องตาหูจมูกลิ้นใช่ไหมแล้วก็เรื่องกินเสพมันก็ต้องทันทีเลยนะทำไมไม่เน้นศีลพวกนี้ศีลพวกนี้อยู่ในพวกกายะภาวนาการพัฒนาด้านกายคือการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะศีลพวกสองอย่างเนี่ยแต่ไอเดียสังวรนิยมไปสังคมด้วยแต่มันเน้นทางด้านกายภาพวัตถุส่วนปัจจัยปฏิเสวนาก็ชัดเลยเรื่องวัตถุแล้วต่อไปก็ปาติโมกขสังวรศีลศีลคือเรื่องของกติกาสังคมการอยู่ร่วมสังคมเพื่อให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้ดีไม่ละเมิดไม่เบียดเบียนต่อกันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกันนะอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่มีเมตตาไมตรีเป็นต้นเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นชุมชนแห่งกัลยาณมิตรแล้วก็อาชีวปาริสุทธิศีลหรือสัมมาชีพส
แล้วก็ศีลในแง่อาชีพคือการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็อาชีพเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายอันที่หนึ่งก็คือไม่ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายนั้นเขาจะวางอยู่บนพื้นฐานของศีลของศีลธรรมอ่ะก็คือศีลดังนั้นก็เลยเอาขั้นต้นๆเป็นรูปธรรมที่ง่ายเป็นบัญญัติทางสังคมไม่ให้ผิดกฎหมายแต่ลึกลงไปเราควรจะได้พัฒนาชีวิตมากกว่านั้นไม่ใช่อยู่แค่บัญญัติทางสังคมแค่กฎหมายก็ดูว่าอาชีพของเรานี่นอกจากมันไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเนี่ยมันเกื้อกูลต่อชีวิตและสังคมไหมอ้าวงานทุกอย่างอาชีพมันมีขึ้นมาก็เพื่อเกื้อกูลต่อชีวิตและสังคมเราสร้างอาชีพแพทย์ขึ้นมาทำไมก็เพราะว่ามนุษย์ต้องการแก้ไขบำบัดโรคถูกไหมและสังคมจะอยู่ดีก็ต้องมีโรคน้อยก็เลยเราก็มีอาชีพแพทย์ขึ้นมาอาชีพนี้ก็ถือว่าเกื้อกูลต่อชีวิตและสังคมอาชีพสถาปนิกอาชีพวิศวกรอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีขึ้นมาก็เพื่อการแก้ปัญหาชีวิตและสังคมและสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ดีใช่ไหม อาชีพพวกนี้กฎหมายก็ยอมรับแล้วก็ถือว่าสนับสนุนก็เป็นอาชีวะที่ดีนี่ก็เกื้อกูลต่อชีวิตเกื้อกูลสังคมแล้วก็เราในทางปฏิบัติเราทำให้มันเกื้อกูลหรือเปล่า ทีนี้ก็มาดูอีกอาชีพนี่เรามันกินเวลาชีวิตเราเป็นส่วนใหญ่เลยนะถึงได้เรียกอาชีวะไงใช่ไหมมันเป็นแทบจะเป็นการเป็นอยู่ของเราเป็นชีวิตของเราอยู่กับมันเนี่ยเรามีชีวิตอยู่วันหนึ่ง24ชั่วโมงนี่เราไปอยู่การงานเลี้ยงชีวิตกี่ชั่วโมงครับถ้าราชการปัจจุบันก็8ใช่ไหม8แต่ที่จริงมันไม่ใช่8หรอกใช่ไหมมันมากกว่าแล้วยังต้องเตรียมตัวไปทำงานต้องไปเดินทางไปทำงานตกลงว่าไอ้ชีวิตที่อยู่กับงานในรวมแล้วเนี่ย10กว่าชั่วโมงในเราครึ่งนึงเลยใช่มั้ยและไอ้10กว่าชั่วโมงที่เหลือนี่เป็นหลับซะไม่ได้ทำอะไรตกลงว่าอาชีพการงานเนี่ยเป็นเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตคุณจะเอาดียังไงคุณต้องพยายามเอาดีให้ได้ในอาชีพเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องคิดมาว่าทำไงจะให้เป็นไอ้ตัวศาสตร์ที่จะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนามนุษย์เลยนะเพราะว่าแดนของอาชีพมันอยู่ในแดนของเศรษฐศาสตร์เอาละสิทีนี้แดนอาชีพมันกินเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาชีวิตมนุษย์และมนุษย์ต้องการการพัฒนาแล้วถ้าเราเว้นเวลาในการประกอบอาชีพการงานไม่พัฒนาแล้วมนุษย์จะเหลือเวลาเท่าไหร่หมดเวลาที่พัฒนาชีวิตความเป็นมนุษย์เลยนี่จะไม่เหลือเลยแล้วเวลาที่คุณจะมีความสุขถ้าคุณทำงานด้วยความทุกข์นี่คุณแย่นะครึ่งครอบนี่คุณหยุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจนกระทั่งความหมายของฝรั่งเนี่ยต้องหาไอ้เลชเชอร์พักผ่อนหย่อนใจมาเป็นตัวชดเชยทีนี้เราต้องทำว่าทำไงให้มีความสุขตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งให้คุณจะต้องมีอาชีวะเป็นแดนที่จะสร้างความสุขนะคุณจะต้องมีความสุขในอาชีวะในการทำงานของคุณให้ได้เมื่องั้นคุณจะแย่ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณจะเป็นชีวิตแห่งความทุกข์จริงไหมเพราะฉะนั้นก็หนึ่งการจะมีความสุขก็ตามสองธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการการพัฒนาก็ตามเนี่ยเราก็รีบมาใช้แดนการทำงานเลี้ยงชีพเนี่ยมาเป็นแดนที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขและเป็นแดนพัฒนาชีวิตแล้วถ้าเราวางตัวถูกเราก็จะได้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตจากอาชีพเนี่ยคุณทำอาชีพด้วยมีความรู้เท่าทันอันนี้มีความตระหนักมีสติจับอยู่แล้วก็ปฏิบัติให้ได้เราจะพัฒนาชีวิตได้อย่างมากมายที่จริงเราก็พัฒนาชีวิตอยู่แล้วจากการทำงานแต่บางคนไม่ตระหนักก็เลยทำไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็จิตใจสุขภาพจิตก็ไม่ดีพอเรารู้เท่าทันเราก็ปรับจิตปรับตัวเข้าเลยโอ้ยอาชีพเรางานของเราเนี่ยก็คือแดนพัฒนาชีวิตของเราอ้าวเราจะฝึกอะไรเราก็ฝึกตอนนี้แหละท่านจะฝึกได้หมดเลยนะท่านจะฝึกอะไรครับเอาเป็นระบบเนี่ยศีลท่านก็ฝึกที่อาชีพได้ศีลก็คือก
การปฏิบัติต่อการอยู่ร่วมสังคมเป็นต้นนะเอาแค่ศีลห้าอย่างเนี้ยการไม่เบียดเบียนกันการเกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมสังคมนั่นเองก็ฝึกกายวาจาใช่ไหมศีลกายวาจากายการปฏิบัติตัวในทางกายการฝึกเรื่องมารยาทก็อยู่ในเรื่องศีลการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ฝึกตัวในเรื่องนี้ก็อยู่ในอาชีพนี่แหละแล้วก็ฝึกวาจาจะพูดจะพูดยังไงให้ได้ผลก็อยู่ในอาชีพนี่แหละนะฝึกไปสิยิ่งฝึกแล้วยิ่งได้ผลดีเลยเนี่ยเอาอาชีพเป็นแดนฝึกตัวเองด้วยความตระหนักรู้นี่จะได้ผลดีมากไม่งั้นเราสักแต่ว่าทำอาชีพแล้วอาชีพก็เลยไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราทำอาชีพเราก็ได้ฝึกกายฝึกมารยาทเป็นต้นฝึกความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์การเดินการเนื้อการอะไรอะไรทุกอย่างนะการพูดการจาการสัมพันธ์การพูดยังไงจะพูดให้ได้ผลดีเลยนะนะพูดแล้วเขารักหรือพูดแล้วก็เขาเชื่อฟังหรืออะไรต่างฝึกไปเถอะฝึกศีลแล้วฝึกความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอีกใช่ไหมเรื่องตาดูฟังอินทรีย์สังวรเรื่องการกินการบริโภคก็อยู่ในเวลาทำงานหมดแล้วก็ไปกินกับเพื่อนร่วมงานบ้างหรืออะไรกันแล้วแต่จัดสรรให้มันดีก็ศีลต่างๆก็อยู่ในแดนอาชีพแล้วก็ท้องต่อจากศีลก็ไปจิตหรือด้านสมาธิก็คือด้านจิตเนี่ยจะได้ฝึกเยอะเลยในอาชีพเนี่ยอ้าวเรามีเจตนาตั้งใจดีไหมในการทำงานเนี่ยเราต้องตั้งใจทำงานให้ได้ผลดีเราต้องรักงานแล้วก็ต้องมีจิตใจสบายมีความเบิกบานผ่องใสในการทำงานไม่ใช่จิตใจเครียดขุ่นโมเศร้าหมองวุ่นวายใจเวลาทำงานตั้งใจสบายให้มีปราโมทย์มีปีติเป็นต้นทำใจสบายแล้วก็ฝึกสิความขยันความอดทนน่ะทำงานจะให้เสร็จต้องขยันต้องอดทนต้องมีความเข้มแข็งจิตใจต้องเข้มแข็งต้องมีสติทำงานไม่ผิดพลาดใช่ไหมต้องมีสมาธิในการทำงานไม่งั้นไม่ได้ผลดีฝึกไปเถอะในอาชีพในท่านด้านแดนจิตใจนี่ได้แทบหมดเลยรู้จักตระหนักรู้แล้วก็ฝึกไปเถอะเราก็ใช้อาชีพเป็นแดนฝึกจิตใจได้หมดทั้งด้านอะไรคุณภาพจิตคุณธรรมการมีเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นเลยแต่อะไรความตั้งใจดีมีศรัทธาในหลักการที่ดีในการทำความดีอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็แล้วแต่แล้วก็มีสมรรถภาพมีความเข้มแข็งมีวินัยมีความรับผิดชอบมีความอดทนมีความตั้งใจจริงมีใจสงบตั้งมั่นมีสติอะไรเนี่ยฝึกไปเถอะได้หมดได้สมรรถภาพจิตแล้วได้สุขภาพจิตใจสบายล่าเริงปลอดโปร่งผ่องใสทำงานไปให้ได้แล้วก็ตรวจสอบตัวเองได้ครบไหมตามนี้ถ้าไม่ได้ก็พยายามฝึกให้ได้นะและอาชีพก็ตายเป็นแดนฝึกตนอย่างดีนะเวลาผ่านไปแต่ละวันกว่าจะได้เงินเดือนนี่อีกด้านหนึ่งเราได้มากกว่าอย่านึกว่าเงินเดือนนั่นแสนประเสริฐบางทีเราเนี่ยจากการที่ฝึกพัฒนาชีวิตในอาชีพเราได้สิ่งที่ประเสริฐของชีวิตนี้มากกว่าเงินเดือนอีกนะเงินเดือนก็กลายเป็นผลพลอยได้พุ่งมานะแล้วก็แดนที่สามปัญญาอันนี้ละได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมก็หนึ่งก็ความรู้ในวิชาการของอาชีพตัวเองก็ต้องค้นคว้าอะไรจะอะไรพัฒนาให้มันสูงให้มันละเอียดให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นก้าวหน้าทันการทันยุคทันสมัยทันที่เขาค้นคว้าวิจัยก้าวหน้ากันไปความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการก็ทันแล้วก็ปัญญาในการคิดแก้ปัญหาในการจัดการในการทำงานอะไรจะวางแผนจะทำงานให้สำเร็จเลยใช่ไหมในการรู้เท่าทันสถานการณ์รู้เท่าทันปัญหาในการรู้สภาพสังคมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอะไรจะวางแผนยังไงต้องรู้หมดเลยตอนนี้ก็ฝึกปัญญาเต็มที่เลยฉะนั้นอาชีวะเนี่ยที่จริงมันเป็นแดนฝึกอยู่แล้วแต่ว่าคนมักจะไม่รู้ตัวและไม่ตระหนักก็ทำให้ฝืนใจบ้างแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจหรือวางใจไม่ถูกพอวางใจถูกก็ทีนี้จะได้อย่างเดียวได้หมดชีวิตก็บูรณาการแล้วทีนี้ครบไม่เป็นแยกส่วนแล้วเนี่ยศาสตร์ทุกศาสตร์มาในนี้หมดเลยเชื่อไหมเศรษฐศาสตร์ก็มาอะไรต่ออะไรศาสตร์ก็มาพ
พวกเรียนสาธารณสุขเรียนอะไรๆอยู่ในนี้หมดแหละได้ทีเดียวเลยเนี่ยก็ชีวิตก็เป็นองค์รวมแล้วในเวลานั้นแล้วท่านบริหารไปทั้งท่านโยงได้หมดเลยระหว่างด้านชีวิตกับด้านบุคคลความเป็นชีวิตความเป็นบุคคลก็มารวมอยู่ที่ตัวเราที่ประสานแล้วเราได้ทั้งสองด้านแล้วสองอันนี้ก็โยงกันไปโยงกันมาเกื้อกูลหนุนกันไปหนุนกันมาเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตของเราทำให้ถูกแล้วก็เป็นแดนที่เป็นศูนย์กลางที่ไปประสานทุกสิ่งทุกอย่างและเกื้อกูลให้เป็นไปได้ดีไม่รู้ผมตอบไปหรือยังเลยครับได้เต็มที่เลยครับได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็คืออาจจะสรุปได้ว่าถ้าเกิดว่ามองทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็จะมองเป็นว่าทางด้านกระแสเงินไหลเข้าหรือว่าการทำงานเนี่ยก็คืออย่าสับสนระหว่างเหตุกับผลที่เป็นสมมติแล้วก็ผลที่เป็นตามธรรมชาติต้องทำงานอย่างมีฉันทะใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ให้การงานอาชีพเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้เกิดความสุขในขณะเดียวกันก็ต้องใช้การงานอาชีพเนี่ยเป็นโอกาสที่ทำให้ตนเองได้พัฒนาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาส่วนด้านกระแสเงินไหลออกก็คือเป็นด้านการบริโภคก็ต้องมาคิดว่าบริโภคเป้าหมายแรกก็คือเพื่อเหตุผลตามธรรมชาติก่อนเพื่อดำรงชีวิตเท่าที่จำเป็นแล้วก็เหตุผลที่เป็นเป้าหมายรองก็คือเพื่อให้เกิดความเกื้อกูลกันในสังคมด้วยครับเพราะฉะนั้นได้หลักคิดวันนี้เราก็สุดยอดมากครับท่านนะก็มาถึงกันหมดนะเห็นภาพรวมทั้งหมดเชื่อมได้เลยเนี่ยก็คือเพราะธรรมชาติแล้วมันก็พอมองไปตรงแล้วมันก็เรื่องเดียวครับมันก็ต้องถึงกันเองเป็นธรรมดาเพราะความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังฮะบอกตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามความจริงก็อยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นนะตถาคตมาค้นพบแล้วก็เลยนำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งอธิบายทำให้เข้าใจง่ายพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านี้พระองค์ไม่ได้เคยอ้างว่าฉันนะเป็นผู้สร้างอะไรกันขึ้นมาใช่ไหมก็บอกตรัสบอกไปตามตรงณทีนี้สังคมไทยปัจจุบันเนี่ยก็คือเราไม่ได้มองเรื่องเศรษฐกิจมาสัมพันธ์กับการพัฒนามนุษย์เมื่อเราไม่พัฒนามนุษย์เขาก็ปฏิบัติตัวในด้านเศรษฐกิจไม่ถูกแล้วจะแก้ปัญหาสังคมได้ยังไงแก้ปัญหาเศรษฐกิจถ้าเจอปัญหาเศรษฐกิจแบบนั้นนะแต่ละคนก็พึ่งตัวเองไม่ได้ในทางเศรษฐกิจเพราะตัวเองไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงให้ถูกต้องต่อสถานการณ์นั้นทีนี้ถ้าเขาปฏิบัติตนถูกต้องใช่ไหมได้พัฒนาตัวเองก็จะรู้จักพึ่งตนเองก็ปฏิบัติต่อเช่นว่าปฏิบัติต่อสิ่งเสพบริโภคสินค้าจากต่างประเทศและอะไรเป็นต้นเนี่ยถูกต้องมันมีหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยหมดเลยนะแล้วก็จะซื้ออะไรจะกินอะไรแค่ไหนมันก็ทำให้วางตัววางใจได้พอดีหมดทีนี้บางทีไอ้ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าเช่นว่าตัวเองขึ้นต่อค่านิยมบริโภคของสังคมก็ไปอยู่ในฐานะเป็นบุคคลเท่านั้นไม่เข้าถึงชีวิตของตัวเองเลยแล้วแล่นไปตามกระแสสังคมทีนี้พอเศรษฐกิจของสังคมผันแปรไปไม่เป็นไปตามกระแสค่านิยมบริโภคไม่สนองเป้าหมายอันนั้นเนี่ยที่ปรุงแต่งขึ้นมาตัวเองก็ทุกข์ร้อนเดือดร้อนไปแล้วก็ไม่รู้จักแก้ไขใช่ไหมว่าไอ้ที่ตัวเองจะต้องแก้คือตัวเองปฏิบัติต่อชีวิตของตัวเองถูกต้องไหมในที่สุดแล้วเนี่ยต้องมาเริ่มที่ฐานก็คือปฏิบัติต่อชีวิตของเราให้ถูกเขาจะไปปฏิบัติตัวในแง่บุคคลอย่างเดียวเชื่อไหมเวลาเกิดปัญหาเนี่ยหลายคนทุกข์เพราะเรื่องปฏิบัติตัวในแง่ที่เป็นบุคคลเช่นสนองความต้องการของบุคคลตามค่านิยมเป็นต้นแล้วก็ไปคิดมุ่งแต่อันนั้นก็มาเสียใจมาทุกข์มาร้อนแต่ถ้าเขาจับจุดถูกปฏิบัติต่อชีวิตของเราให้ถูกไอ้ด้านบุคคลสังคมเลยเบาไปเลยบางทีเป็นเรื่องเล็กตอนนี้ไอ้ด้านบุคคลนี่มันเป็นส่วนรอบนอกในกำลังยุ่งเราต้องจับที่แกนให้ได้ก่อนในแง่ของการปฏิบัติต่อชีวิตใช่ไหมเมื่อเรื่องสังคมมันวุ่นวายนี้เราต้องเอาการปฏิบัติต่อชีวิตให้ถูกก่อนมัวไปยุ่งอยู่การปฏิบัติ
ตัวในฐานะบุคคลในสังคมก็วุ่นวายอยู่นั่นเองพอเราจับหลักได้ปฏิบัติต่อชีวิตของตัวได้ใช่ไหมได้ฐานแล้วทีนี้ในระดับบุคคลในสังคมเราก็ค่อยๆปรับให้เหมาะเราก็จะมองออกสองชั้นเลยก็มองเห็นนะฮะแล้วก็ทีนี้มองอีกอันหนึ่งมองอันนี้ไม่ได้มองแบบว่าโยงกันไปเป็นระบบมองในแง่การเปรียบเทียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมอย่างสังคมไทยเนี่ยนะมันมีทุนดีมีความได้เปรียบในแง่ของธรรมชาตินะจริงไหมจริงครับเพราะนั้นไม่น่าจะกลัวอะไรมากถ้าหากว่าโลกเนี่ยมันมีปัญหาเศรษฐกิจยับเยินหนักหนาเนี่ยประเทศอื่นเขาจะแย่กว่าก็คนไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมใจกระทั่งบอกจะไปไหนอยู่นี่แหละส่วนฝรั่งเขาเนี่ยมันอยู่นี่ไม่ได้ต้องไปข้างหน้าเหมือนกันนะรัฐที่ฟรอนเทียร์ที่ว่านี่ของเรามันในแง่ที่ไม่ดีก็คือว่าเราเนี่ยปฏิบัติแต่มันไม่ถูกก็เลยประมาทหลงละเริงและแต่แล้วในขณะที่ว่าไอ้ฐานที่มีดีของตัวเองเนี่ยต้องรีบเอามาทำให้ได้ประโยชน์ที่สุดเรากลับทิ้งนะเรากลับไปทะเยอทะยานอยากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใช่ไหมในขณะที่เราก็เป็นเอาดีไม่ได้หนึ่งกำลังคนคุณภาพคนก็ไม่ใช่นักผลิตสองไอ้เรื่องความชำนาญอะไรแต่ไรวิชาการในการผลิตก็ไม่ค่อยมีเราตั้งได้เป้าหมายแต่ต้องตั้งได้อย่างรู้เท่าทันและทำไปอย่างเรียกว่าใจเย็นเหมือนกันนะก็หมายความว่าทำเหตุปัจจัยให้มันได้ไม่ใช่ว่ามุ่งเอาผลอย่างเดียวคนไทยนี่มักจะมุ่งเอาผลนะไม่ค่อยมองเหตุปัจจัยนะมองเหตุปัจจัยจะทำให้ได้ผลอย่างนั้นเราตั้งเป้าหมายแล้วคุณต้องมองเหตุปัจจัยว่าคุณจะต้องทำอะไรจึงจะได้อย่างนั้นถูกไหมถ้าคุณไม่รู้เหตุปัจจัยคุณมองแต่ผลนะคุณก็ต้องผิดหวังแล้วก็เสียใจอยู่นั่นแหละนะก็คุณก็มองเหตุปัจจัยแล้วก็เรื่องความเป็นอุตสาหกรรมเราก็ดำเนินตามเหตุปัจจัยนี้วางแผนได้ดีแต่ว่าอย่าทิ้งนะทุนที่ดีของเราเนี่ยด้านเกษตรหรือด้านอะไรก็คือธรรมชาตินี่แหละอันนี้ครับพวกประเทศทั้งหลายเนี่ยแม้แต่โยมชาวบ้านบางทีก็ยังเข้าใจแต่ว่าไม่มีสิทธิ์จะไปพูดคือว่าเราเนี่ยนะเขาต้องพึ่งประเทศอื่นๆต้องพึ่งต้องอยากจะได้จากเราเนี่ยเยอะแต่เขาพยายามทำเราเนี่ยให้ขึ้นต่อเขาใช่ไหมกลายเป็นว่าไอ้สินค้าเกษตรของเราเนี่ยไม่มีราคาข้าวเกวียนหนึ่งนี่ซื้อคอมพิวเตอร์แทบจะไม่ได้เลยเนี่ยตายแล้วเกวียนหนึ่งต้องบรรลมอยู่ไหมคอมพิวเตอร์นิดเดียวแล้วผลิตออกมาคอมพิวเตอร์สองนาทีใช่ไหมเสร็จแล้วข้าวเกวียนทำนานเท่าไหร่ครับเราใช้กำลังคนกี่คนลำบากกันเหนื่อยยากเหลือเข็นนะได้ข้าวมาเกวียนหนึ่งซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ได้สักเครื่องแย่เลยแล้วเขาก็ทำให้เราเนี่ยต้องขึ้นต่อเขาในสินค้าของเราทั้งๆที่เป็นของจำเป็นสำหรับชีวิตนะถูกไหมข้าวปลาอาหารเนี่ยจำเป็นอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีแต่ไอ้ของพวกนั้นไม่จำเป็นแต่เขากลับทำให้เรารู้สึกว่าของเขาจำเป็นไอ้ของเรานี่กลายเป็นไม่มีราคาถูกไหมเราเสร็จเลยเราก็ทำแทบตายเพื่อจะให้ได้ของเขานิดเดียวฉะนั้นสังคมไทยก็อยู่ในภาวะที่ว่าเสียเปรียบอย่างยิ่งเพราะตัวเองทำตัวเองด้วยไม่ดูเท่าทันฉะนั้นก็ต้องคิดสิอันนี้เป็นฐานที่แน่นอนอย่างยิ่งเลยว่ามนุษย์ต้องอาศัยใช่ไหมและดีที่สุดสิ่งดีที่เรามีนี่ต้องเอาดีให้ได้ดีที่มีต้องเอาดีให้ได้แล้วทำไมทำไม่ได้ไอ้ดีที่ไม่มีก็ทำไม่ได้ดีอีกคนไทยนี่เสียทั้งสองทางพระจะใช้คำว่าอุปโตภัตถะเสียสองด้านเลยดีที่ตัวมีก็เอาดีไม่ได้ไอ้ดีที่ตัวเองยังไม่มีก็รับเอาดีมาไม่ได้อีกแล้วมันจะไปดีได้ยังไงเพราะนั้นสังคมไทยต้องเปลี่ยนใหม่ดีที่ตัวมีก็ต้องทำให้ดีที่สุดให้มันสมกับที่มีดีแล้วก็ดีที่ยังไม่มีก็ต้องพยายามทำให้มันได้เอานะครับถ้าอย่างนี้เรามีทางไปเลยแม้แต่การศึกษาก็ไม่เคยคิดสร้างแรงจูงใจสร้างเป้าหมายจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน
ว่าเราอุ้มมันเป็นยังไงสังคมเรารู้เท่าทันในสังคมโลกเป็นยังไงแล้วเราจะต้องทำยังไงกับประเทศกับสังคมของเราจิตสำนึกนี้มันจะต้องแรงขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วเด็กจึงจะมีเป้าหมายในการเรียนในการศึกษาแม้เราจะต้องสร้างสารสังคมของเราให้ดีและตั้งใจจิตใจก็เข้มแข็งมันก็ไม่ค่อยถูกล่อถูกหลอกไปในที่สิ่งเสพบริโภคง่ายอันนี้จิตใจมันไม่มีเรี่ยวแรงเป้าหมายจิตสำนึกอะไรไม่มีเลยเรียนจากแต่ว่าเรียนไปให้ได้ชั้นแล้วก็ต่อไปก็จะได้ร่ำรวยมีเงินเดือนดีใช่ไหมนี่มันจะไปรอดอะไรครับสังคมมันไม่สร้างสรรค์ฉะนั้นอย่างประเทศที่เขาเจริญมาอย่างญี่ปุ่นสมัยก่อนก็ต้องมีจิตสำนึกนี้โอ้นี่ประเทศชาติเราเจริญไม่ทันอเมริกันมันมาบังคับเราให้เปิดประเทศใช่ไหมเราจะต้องสร้างประเทศญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งในโลกเนี่ยจิตสำนึกที่มันมีในทุกคนจะเรียนหนังสือจะทำงานอะไรจะอะไรเนี่ยไอตัวจิตสำนึกที่มันแรงมันโผล่อยู่ในสมองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันมีแรงที่จะทำงานทำการเล่าเรียนเต็มที่ยังมีจุดหมายแล้วมันก็ไม่หลงไปกับสิ่งฟุ้งเฟ้อง่ายเพราะนั้นไทยเราเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เรื่องได้ราวเขาก็อย่างนี้นะอ้าวเราต้องมาช่วยกันเนี่ยสร้างกันขึ้นไปแปลว่าหนึ่งต้องตระหนักว่าไอ้ทุนดีของเรามีอยู่แล้วแล้วอันนี้ต้องเอาดีให้ได้แล้วต้องให้รู้ว่าเขาจะต้องพึ่งพาเราประเทศอเมริกาก็ตามจีนก็ตามอเมริกาถึงว่าจะอุดมสมบูรณ์ยังไงก็แล้วแต่แกต้องพึ่งทรัพยากรธรรมชาติแกกินทรัพยากรธรรมชาติอเมริกาเนี่ยนะเฉพาะเชื้อเพลิงทั้งหมดแกประเทศเดียวเนี่ยแกใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงของโลก 40%แต่ของตัวเขาเองเขาไม่เคยเอาออกใช้อ้าวก็อาจจะเป็นความฉลาดเขาก็ได้นะเขากินคนเดียว 40% ถ้าเราคิดดูแล้วประเทศอื่นเหลืออีก 60% เอาไปกินแล้วประเทศอื่นกี่ล้านคนล่ะประเทศอเมริกามีเท่าไหร่ครับมี280ล้านได้อย่างประมาณนั้นตอนนี้เอาตีว่า280ล้านแล้วก็ลองหักสิคนประชากรโลกตอนนี้มี 6,000 กว่าล้านใช่ไหมแล้วก็หักเหลือเท่าไหร่แล้วครับก็เหลือ6,000ก็เหลือ 6,000 และไอ้ 6,000 ล้านนั้นจะกิน 60% ที่เหลือถ้าเราคิดดูแล้วทรัพยากรอื่นก็ทั้งหมดเหมือนกันก็ในราว 30% เลยเท่านั้นแหละอเมริกากินไปครับเพราะนั้นอเมริกาเขาจึงหยุดไม่ได้ที่ว่าจะต้องหาทางที่ว่าจะต้องมีอิทธิพลในโลกนะจะต้องไปหาทรัพยากรจากเมืองอื่นให้ได้นะมันบังคับตัวเขาเองถ้าไม่พัฒนาคนอเมริกันให้เป็นมนุษย์ที่พัฒนาถูกทางใช่ไหมให้รู้จักกินพอดีอะไรจะอะไรให้มันถูกเนี่ยนะเขาก็จะเป็นผู้ทำลายโลกด้วยถูกไหมถูกต้องครับแล้วเศรษฐกิจที่มันผิดก็เพราะอเมริกันแกก็ต้องบีบคั้นโลกให้มันเสียหายไปเพราะฉะนั้นมันต้องเนื่องกันหมดต้องแก้ให้ได้ก็คือระบบอารยธรรมปัจจุบันเนี่ยมันไม่พัฒนามนุษย์เลยรวมแล้วอันนั้นก็คือสำคัญที่สุดที่ว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางก็คือคุณจะต้องเห็นความสำคัญของมนุษย์ที่ว่าจะต้องทำมนุษย์นี้ให้ดีให้เป็นมนุษย์ที่พัฒนาแล้วเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมและทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนให้ได้ดีถ้าแค่นี้มันก็มีทิศทางแล้วศาสตร์ทั้งหลายมันก็จับจุดถูกเดี๋ยวนี้ศาสตร์ทั้งหลายมันเป็นสนองความต้องการที่ผิดทางหมดเลยใช่ไหมใช่เอาเฉพาะประเทศไทยไปอันว่าเนี่ยเราต้องจัดการเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้ได้ผลทรัพยากรมนุษย์นั่นก็ด้านหนึ่งแล้วก็ทรัพยากรพวกธรรมชาติเนี่ยที่สำคัญอย่างยิ่งว่าจะทำไงให้มันเป็นทุนที่ดีถ้าเทียบเอาแบบเปรียบเทียบก็คือเป็นความได้เปรียบของสังคมไทยอย่างยิ่งเลยนะก็นั้นก็ต้องให้ไอ้ด้านนี้มันพัฒนาอย่างดีนะเพราะด้านการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะมาขนขวายกลายเป็นต้องไปเอาอย่างประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่นนี่พัฒนาการเกษตรปลูกข้าวให้ได้ผลดีเลยจนกระทั่งไทยอาจจะต้องไปเรียนตามแทนที่วันเราเนี่ยจะเป็นตัวอย่างเมื่อสัก 7-8 ปีมาฟูกุโอกะท่านฟูกุโอกะเคยได้ยินที่ไหมตอนนั้นท่านมาแก่แล้วท่านมาที่เนี่ยมาคุยกันที่ศาลา
ศิษราเนี่ยศิษราที่ทำวัดกันเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะต่อไปจะลำบากก็เหมือนกับสารภาพทำไมจึงลำบากเวลานี้ญี่ปุ่นอยู่ได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงให้พิเศษให้ดีที่สุดที่จริงก็คือพยายามหนีคนอื่นให้เขากวดไม่ทันเพื่อว่าประเทศอื่นเนี่ยจะได้พึ่งพาเขาแล้วเขาจะได้ขายสินค้าไปได้แต่ฐานลึกลงไปก็คือญี่ปุ่นเนี่ยต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติจากที่อื่นโดยเฉพาะก็คือพวกอาหารเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นตอนนี้ต้องคิดหนักหนึ่งก็คือว่าการหนีคนอื่นในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันหนีไม่ไหววันหนึ่งประเทศอื่นก็จะก็กวดทันแล้วประเทศญี่ปุ่นจะลำบากจะขายสินค้าได้น้อยลงเมื่อขายสินค้าได้น้อยลงเงินที่จะไปซื้ออาหารเป็นต้นต่างประเทศก็จะไม่มีใช่ไหมจะไม่สะดวกละจะขาดแคลนสองเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไงจะต้องในขณะที่กำลังหนีเขาอยู่ในด้านเทคโนโลยีพัฒนาเต็มที่เนี่ยและยังอาศัยด้านนี้อยู่ก็อาศัยเวลานี้มาพัฒนาด้านเกษตรของตัวเองดังนั้นญี่ปุ่นจึงคิดหนักในการที่ว่าจะใช้วิธีการธรรมชาติอย่างไรในการที่จะพัฒนาเช่นการปลูกข้าวเนี่ยให้ได้ผลผลิตสูงเป็นต้นดังนั้นฟูกุโอกะก็คือเน้นจุดนี้อันนี้ญี่ปุ่นเขาก็บอกตรงๆเนี่ยและเวลานี้อย่างเกาหลีก็กวดญี่ปุ่นจะทันหลายอย่างเลยใช่ไหมจีนก็กำลังจะกูดขึ้นมาอีกตอนนี้สินค้าจีนก็แย่หน่อยแต่กำลังจะตีตลาดด้วยความราคาถูกเป็นต้นผลิตมากๆต่อไปก็พัฒนาคุณภาพขึ้นไปเอาละสิประเทศอื่นๆก็กูดขึ้นไปก็ใกล้กันไปต่อไปญี่ปุ่นก็ลำบากในเรื่องที่ว่าหนีเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยวิ่งหนีไม่ไหวทีนี้ไอการผลิตด้านเกษตรก็คือต้องพัฒนาที่ว่าในเนื้อที่ที่แสนจะจำกัดเนี่ยทำไงจะผลิตอาหารได้มากแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็วิธีการข้างเคียงประกอบพ่วงกันเช่นว่าระบายประชากรไปต่างประเทศอย่างเอาคนแก่มาอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมมีเนี่ยเขามาตั้งนิคมคนชราในเมืองไทยเนี่ยแล้วคนไทยก็ราคาถูกแรงงานก็ถูกคนแก่ญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยญี่ปุ่นก็ไม่ได้เป็นแรงงานที่มีผลอะไรแล้วใช่ไหมอยู่ในเมืองญี่ปุ่นก็กินทรัพยากรอย่างเดียวเออก็อย่างงั้นก็ไปกินที่ต่างประเทศซะดีกว่าแล้วเงินญี่ปุ่นก็มีเยอะนี่ใช่ไหมก็เอามาใช้นี่แล้วคนไทยเป็นต้นก็ต้องการใช่ไหมแรงงานคนไทยก็ถูกอ่ะเดี๋ยวไปอยู่สบายก็อยู่ญี่ปุ่นอีกอยู่นี่ที่ดินก็ราคาถูกกว่าซื้อได้เยอะอยู่ได้สบายใช้เงินน้อยอาหารการกินก็ถูกกว่าแรงงานคนก็ถูกไปจ้างคนมารับใช้ทำงานบ้านอีกโอ้อยู่สุขสบายคนแก่ญี่ปุ่นใช่ไหมอยู่ญี่ปุ่นไม่สบายหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยทีนี้คนไทยเราเนี่ยต้องรู้เท่าทันหมดแล้วก็คิดให้ดีว่าเราจะทำไงแต่เราเนี่ยไม่ได้คิดเบียดเบียนประเทศอื่นนะประเทศอื่นบางประเทศเนี่ยอาจจะคิดเบียดเบียนเขาจะเอาให้เขาได้กันละกันคนอื่นเป็นไงก็เป็นไปใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยต้องคิดในแง่หลักการที่ถูกต้องว่าโลกในที่สุดนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันมนุษย์ที่ดีต้องพัฒนาและเกื้อกูลต่อกันจะทำโลกให้เป็นโลกที่เป็นสุขไร้การเบียดเบียนก็ต้องพยายามเนี่ยแต่ว่าเราต้องจัดตัวเองให้ดีในขณะที่เขาคิดจะเอาเปรียบเราเราก็ต้องระวังตัวไม่ให้เขาเอาเปรียบได้แล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีเนี่ยอย่างที่ว่าสิ่งที่มีก็ทำให้มันดีซะสิ่งที่ยังไม่มีดีที่ยังไม่มีก็พยายามทำดีให้ได้และเรามีจุดหมายมีแนวทางการกระทำมันก็จะดีอ่ะไม่ใช่อยู่กันเรื่อยเปื่อยเลื่อนลอยเคว้งคว้างกันไปวันๆอ้าวตกลงว่ายุคนี้ก็หนึ่งการเกษตรครับทางฝรั่งเขาถือว่าเขาพ้นยุคนี้ไปแล้วครับสองยุคอุตสาหกรรมอเมริกันถือว่าตัวเองพ้นยุคนี้ไปแล้วเขาเรียกว่า post industrial ครับเป็น post industrial society เป็นสังคมยุคผ่านพ้นอุตสาหกรรมก็ไปเข้ายุค informationและยุคนี้จะเป็นยุคเน้นเซอร์วิสด้านบริการนี่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแดนที่เอาทั้งสาม
คือประเทศอุตสาหกรรมนั้นเขาไม่เลิกเขาเอาแต่อุตสาหกรรมชั้นสูงเป็นไฮเทคเป็นพวกอุตสาหกรรมประเภทเบาไม่ใช่อุตสาหกรรมหนักไม่ใช่อุตสาหกรรมขยะเขาเรียกอุตสาหกรรมที่เขาระบายมาทางเมืองไทยเป็นต้นเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมขยะนะเขามีศัพท์หนึ่งเลยเขาเรียกอย่างนั้นจริงๆเขาเรียกอุตสาหกรรมขยะเพราะว่ามันหนักมันกินทรัพยากรแล้วมันก็ระบายของเสียมากทำลายสิ่งแวดล้อมนี่ไทยเราก็จำใจเพราะเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาเขาก็ต้องอาศัยทุนเทินเป็นต้นตกลงว่าเราก็เป็นทั้งเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมและบริการทีนี้ว่าเราก็ต้องจัดสรรในเรื่องเหล่านี้ให้ถูกในเมื่อรู้อยู่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเรายังไม่มีความพร้อมเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมให้ดีแล้วก็สิ่งที่เรามีต้องทำดีให้ได้ก็เกษตรต้องทำให้ได้ส่วนบริการเนี่ยเราก็มีไอ้ศักยภาพอยู่แต่ว่าต้องจัดให้เหมาะกับเรื่องว่าจะทำอะไรวัฒนธรรมเป็นต้นของเราเอื้ออำนวยแต่ว่าอย่ากลายไปว่าเอาอาชีพบริการเหล่านี้กลับมาทำลายวัฒนธรรมตัวเองก็กลายไปว่าสิ่งที่ดีที่ตัวมีกลับไปทำลายเสียอีกก็เรื่องเยอะนะมาโยกันหมดเอาละครับวันนี้พระเจ้าพระคุณเลยให้ภาพรวมแล้วก็หลักการทั้งจุลเศรษฐศาสตร์ในแง่บุคคลไมโครแล้วก็แมโครในระดับประเทศว่าจะต้องเซตโพซิชันของประเทศยังไงแล้วยังพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยเศรษฐกิจโลกโอ้โหได้ครบทั้ง3ด้านเลยต้องขอบคุณมากมากครับอ้าวแล้วเดี๋ยวจะดึกไปมีอะไรไหมอ๋อเอานิมนต์นะ